สวัสดีจ้ามาพบกับแพทอีกแล้วนะจ้าในช่องกินกับแพทชาแนลละจ้ามื้อนี้แพทได้เมนูแซ่บมาฝากจ้าตำหอยโข่งจ้าเป็นแต่แซ่บคักน้ำปลาแดกนัวๆคือเก่าพาเฮาก็จะมีสลัดผักชีแล้วก็แตงจ้าก็ได้ขปุ่นมานำจ้าแล้วก็แคบหมูอยู่ข้างหลังจ้าก็สิไปกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าแพทขอฝากแฟนเพจ Facebook น้ำในเด้อจ้าซื้อเดียวกันเลยกินกับแพทชาแนลจ้าฝากกดติดตามน้ำในเด้อจ้ามาจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าสดน้ำก่อนจ้าแซ่บแซ่บแห้งหลายๆเลยอลังการมึงนั่นนะหัวใหญ่ค่ะนัวข้ามองไว้จะสิกินยังก่อนน้ำนัวค่ะจ้ะกลิ่นบ่ออกนะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อมาแซ่บๆน้ำกันให้เก่าในขนมจีนมากค่ะกินผู้เดียวก็เก่าจ้ะกินน้ำในกระแสบจ้ะนี่นั่นแหละง่ายค่ะกดมันกลับมาจ้ะเบียบมึงแล้ว
แซ่บโฮยเม็ดกระถินมานำจ้ะเมนูต่ำๆนี่มากมากจ้ะใส่น้ำปลาแดกมือหนึ่งนี่ต้องได้ตำจ้ะต้องมีคาบได้คาบนึงต้องได้ตำยังสันนอนบะหลับไม่ได้กินปลาแดกนอนบะหลับของแสบนะจ๊ะพวกตำไทยนี่กินบ่เป็นนะจ๊ะอันบ่ใส่ปลาแดกกินบ่เป็นเลยมันบ่แซ่บบ่นัวจิ้มไส้สดน้ำมันจ้ะแซ่บทำบักลายจ้ะแ
แพทตำกินผู้เดียวเนี่ยเขาจะกินอิ่มสามคนจ้ะแซ่บแห้งอยากกินอึ้งค่ะจ้ะบัวขาวฝนบ่ตกตกยากอยากบัวขาวถ้าอึ้งฝนตกเขาจะได้อึ้งมาซะบัวขาวทั้งฝ่าห้องทั้งหมืดมากบ่ตกจ้ะผัดซีซั่งแน่ๆจะแพงแซ่บอันนี้สั่งมา2โลจ้ะโลละร้อยมันนี่กะทายย่ำขึ้นจ้ะย่ำเป็นแฟนเหตุงานอยากขายของเบิร์ดแซ่บหยุดกินบ่ได้เลยจ้ะแซ่บแห้งเมนูหมักนะจ๊ะกินน้ำในกระเบิดอิ่มนะจ๊ะมื้อนี้กะถ้ากินมุ่มมามกินบ่สุภาพแพทกะขอโทษขออภัยนำเด้อจ้ะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า